สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับโทนฮับเจ้าเดิมเพราะคุณมาที่ช่องโทนฮับวันนี้เรามากับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อีกแล้วครับดาวินออดิโอของคุณผมทีมดีซัสสตูดิโอก็ใครอยากรู้เรื่องราวก็ดูคลิปทวินเอ็มเพอเรอร์ก็ได้หรือว่าจะไปดูคลิปของช่องคุณทีมก็ได้ก็วันนี้เราได้เป็นก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งช่องเราไม่เคยรีวิวก้อนประเภทนี้มาก่อนด้วยก้อนนั้นก็คือเดี๋ยวมือช่องเราไม่เคยรีวิวก็เล่นกูก็ไม่เคยเล่นก้อนประเภทนี้มาก่อนก้อนคือฟัสครับ Rabbit Fuzz คือฟัดมาบ้าอันนี้รู้ป่ะว่าชื่อ Rabbit Fuzz เนี่ยเขาคอนเทสต์กันมานะเว้ยเออว่าแบบประมาณว่าประกวดตั้งชื่อให้หน่อยแล้วคนผู้ชนะก็ได้ก้อนนี้เลยนี้ไปฟรีๆใช่แล้วอันนี้เห็นคุณทีมบอกว่าให้เพื่อนสนิทเขาเป็นคนออกแบบให้แล้วก็ผลิตโดยเจ้าเดิมPedal Tankตัวหน้าตาก็จะมีความเป็นเหมือนเป็นหมาเป็นหมาบ้าบ้า Rabbit Fuzz เนี่ยเป็น Fuzz ยังไง Fuzz เนี่ยมันมีหลายประเภท60 Fuzz Germanium Fuzz Fuzz Face คือเวลาเราพูดถึง Fuzz เราก็พูดถึง Fuzz ก่อนว่าเอ้ยก้อน Fuzz เนี่ยก้อน Fuzz แบบไหนก้อน Fuzz แบบที่เราเคยเห็นกันแบบ Fuzz Face หรือ Fuzz ยุคเก่าๆก็จะเป็นแบบ Fuzz ที่ซาวด์มัน Muffle Muffle ใช่ใช่แต่ก้อน Fuzz เดี๋ยวนี้มันก็วิวัฒนาการขึ้นมามี Fuzz ที่เป็นแบบFuzz ผสม Overdrive Fuzz ผสม Distortion หรือ Fuzz อย่าง Rat ที่แปลว่ามันเป็นก้อน Distortion แต่คุณอัดขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเป็น Fuzz ได้ใช่ซึ่งผมแม่งโคตรชอบเลยเออตัวเนี้ยเป็น Fuzz สไตล์แบบ Distortion Fuzz ครับก็คือเป็น Fuzz กับ Distortion คล้ายๆกับว่าโทนที่เล่นออกมามันจะไม่ Muffle เหมือน Fuzz พวก Fuzz Face Fuzz Germanium อะไรพวกเก่าๆอันนั้นมันจะมีความแบบอันนั้นมันจะมีความ Fuzz ที่มันเป็นแบบ Real Fuzz เลยต้องบอกว่ามันจะมีความอู้อี้เออเป็น Fuzz แบบใช่แบบ Real Fuzz แบบ Muffle อ่ะฟาสแบบ UE แต่อันนี้จะเป็นฟาสสไตล์ดิสตอร์ชันก็คือจะมีไดนามิกหน่อยไม่มีไดนามิกน้อยจะมีหน่อยๆอ่ะก็หน่อยนั่นแหละเพราะปกติฟาสมันเล่นยังไงก็จะเป็นปื้นๆเป็นใช่ใช่ซาวมันจะมีความเป็นก้อนๆของมันมาเล่นใช่ใช่แต่อันนี้จะมีไดนามิกหน่อยมีความเป็นแบบดิสตอร์ชันมีความเหมาะกับหูเด็กยุคใหม่เพราะว่าถ้าไปเล่นถ้าเอาฟัดยุคเก่ามาเล่นในปัจจุบันมันก็จะมีความก็แล้วแต่ความชอบอ่ะแล้วแต่ความชอบแล้วกันเนี่ยเลยไม่พูดถึงแล้วแต่ความชอบแต่ว่าเออถ้าใครคิดภาพไม่ออกก็แบบบิ๊กมาร์ฟอ่ะdistortion fuzz ประมาณนั้นก้อนนี้ต้องพูดก่อนนิดนึงเหมือนก้อนนี้จริงๆมันจะก๊อปมาจากก้อนสตอรี่ถามก็มาจากก๊อปมาจากก้อนอินสไปร์มาจากก้อนซินโฟตันอะไรสักอย่างนึงอ่ะอ๋อเป็นแบรนด์ของยุโรปอะไรเนเธอร์แลนด์หรืออะไรวะใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยก๊อปมาเพราะเนื่องจากว่าคุณบายนะอินสไปร์ไม่ใช่อินสไปร์อันนี้คุณทีมบอกเลยว่าก๊อปเพราะว่าไม่คือมันมีเหตุผลทำไมก๊อปเพราะว่าแฟนเขาว่าไปซื้อก้อนมาจากร้านกีตาร์ร้านนึงในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์มาเพราะแฟนเขารู้ว่ามันจะเป็นเสียงไงไม่รู้คนพิกก็หมายว่าคนบายพิกเลยคนขายหลอกขายมาประมาณนี้ผมอันนี้กูไม่ได้พูดนะโอเคก็ประมาณว่าคนขายเขาแนะนำมาว่าแบบเฮ้ยก้อนแบบเนี้ยมันยูนิคดีมันหาซื้อได้ที่ไหนยากประมาณนั้นความหมายของว่าหลอกขายโอเคซึ่งมันเป็นก้อนสไตล์คัสตอมเมดใช่ไหมมันจะว่าเป็นคัสตอมเมดก็ได้แต่มันเป็นแบรนด์ที่มันเคยทำมาก่อนเสร็จปุ๊บก็เลิกผลิตไปอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยคือตัวของที่ภรรยาคุณทีมซื้อมากลับมาปุ๊บมันเสียเลยเอาเสียการเครื่องบินเลยปะไม่รู้เหมือนกันคือรู้แต่คุณทีมบอกว่าที่ว่าเขารู้แน่นอนคือเขาเสียเล่นปุ๊บคือมันเสียทันทีแก้ไงก็ไม่หายก็เลยบอกก็เลยแบบด้วยการที่แบบว่าเฮ้ยไหนๆแฟนเขาก็ซื้อมาให้กูทำใหม่เลยก็เลยติดต่อคนไหนที่รับทำเพดอลมาผู้ส่งก้อนนี้ไปรีเอนจิเนียร์แล้วทำใหม่รีเอนจิเนียร์ทำใหม่ออกมาได้กลายเป็น Rabbit Fuzz ตัวนี้โอเคปุ่ม3ปุ่มก็จะมีความแปลกไปจาก Fuzz ทั่วๆไปประมาณนึง Fuzz ทั่วไปมี2ปุ่ม Fuzz กับ Volume ใช่ไอ้ Fuzz ทั่วไป Fuzz แบบเก่า Fuzz แบบเก่าจริงๆต้องบอกว่าฟัสทั่วไปจะต้องมีปุ่มฟัสกับโวลูมเป็นปุ่มคู่กันแล้วก็บางตัวจะมีโทนมีโทนก็คือพวกโอเวอร์ไดฟ์ทั่วไปมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ตัวนี้มี3ปุ่มแต่มันไม่เหมือนตัวนี้ใช่ตัวนี้จะมีความประหลาดคือมันมีปุ่ม V คือโวลูมเป็นโวลูมเกนเรลาทีฟโวลูมเกนเรลาทีฟก็คือความดังกับการคอมเพรสเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะง่ายพูดง่ายๆคือว่า
ตัวเนี้ยจะไม่มีปุ่มเกณฑ์ให้หมุนใช่จะหาเกณฑ์เนี่ยหาจากวอลลุ่มและเกณฑ์เอาหมุนปุ่มเดียวแล้วคุณก็ฟังเอาจูนเอาแล้วก็จะมีโทนกับไม่ใช่ทริปเปิลเป็นทริปเปิลกับเบสกับเบสก็คือเป็นโลพาสไฮพาสไฮพาสแล้วก็มีเทมกับวายเทมกับวายก็จะเป็นการเลือกโหมดการโหมดของ input buffer ว่าอยากได้โหมดที่มันคอมเพรสคอมเพรสมากคอมเพรสมากคอมเพรสน้อยเทมก็คือแบบคอมเพรสคุมควบคุมอ่ะควบคุมว้าวคือเอาหมาใส่เทมก็คือหมาใส่ปลอกคอเอาหมาใส่ปลอกคอเอาหมาใส่โซ่ล่ามโซ่หมาใส่กรงเอาหมาใส่กรงเอาหมาล่ามโซ่ใส่กรงส่วนไอ้ส่วนวายคือปล่อยไอ้หมาบ้านเนี่ยออกจากกรงไปเดี๋ยวเนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงอะไรที่ผมพูดเมื่อกี้อะไรว่าไอ้ distortion ฟัดบ้าบอเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมา reference เสียง clean สแตทตัวนี้ประมาณนี้นะครับเสียง clean stat แล้วก็จะมา rabbit fuzz ระเบิดความมันกับ rabbit fuzz rabbit fuzz มาบ้าของเราไปกูไม่ได้เปิดเอฟไม่พี่ไม่ได้ต่อแบตน้อยพอประมาณไม่พอหรือเยอะมากก็มันเป็นฟาสต์ไงน้อยเป็นเรื่องธรรมดาของฟาสต์แล้วอย่างที่บอกก็คือว่าเนี่ยคือ distortion fuzz ก็คือมันเป็น distortion ใช่มั้ยแล้วก็มีกลิ่นฟาสต์ไปๆใช่แต่มันจะไม่ได้แบบ hard clip แล้วบี้ขนาดนั้นเพราะว่าฟาสต์ธรรมดาอย่างที่เรารู้มันจะแบบปั๊บๆๆๆอย่างนี้เลยถ้าปรับวอลลุ่มเนี่ยอย่างที่บอกเกณฑ์วอลลุ่มเรลาทีฟปรับเต็มเสียงน้อยแม่งดีมากคือต้องเข้าใจหน่อยว่าฟาสเนี่ยเป็นก้อนที่อิมพีแดนซ์สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขยายเกณฑ์มันเยอะมากน้อยมันเยอะอย่างนี้ทุกก้อนไม่ใช่ระบบเราเสียเลยมันเป็นแค่ก้อนนี้ฟาสทุกตัวน้อยมันเป็นอย่างนี้แหละใช่ถ้าบางทีเนี่ยมันพีคมากๆคือถ้ามีป้าข้างห้องเปิดวิดยุมันก็จะเอาสัญญาณวิดยุมาด้วยนะแล้วบิ๊กมัฟคุณก็จะร้องเพลงจริงจริงจริงรู้ผมรู้แต่คือทีเนี้ยมาพูดถึงเรื่องของไอ้ปุ่มวอลลุ่มกันก่อนดีกว่าแต่กี้นี้เราลองนวดไปแล้ว
ผมว่ามีโวลูมมีผลกับเกณฑ์น้อยแต่มีผลกับโอเวอร์ออลเสียงมากกว่าเหมือนเราปรับเอาดังเบามากกว่าปรับว่าที่จะเอาคอมเพรสขนาดไหนมันล็อกมันเหมือนว่าเรายิ่งอัดโวลูมดังเท่าไหร่ฟัดยิ่งมานะฟัดยิ่งมาฟัดยิ่งมาขึ้นเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันคือมันอาจจะฟังไม่ออกขนาดเพราะว่าโวลูมเรามันขยายขึ้นด้วยไงมันดังขึ้นใช่ใช่ใช่แต่แบบก็แต่เลนกว้างมากใช่คำนี้กว้างมากว่ากว้างจนชนิดที่ว่าแบบเฮ้ยคุณเปิดกูเปิดจนลั่นได้อะคือเปิดสุดปุ๊บคือแบบคือก่อนหน้านี้ผมเปิดประมาณสักบ่ายสามอะต้องแบบไปดูเวฟฟอร์มอะแม่งเกือบคลิปยังวะก็เลยต้องบอกให้แบบทางด้านพี่ดอยแบบไว้กดรุ่มกีตาร์มึงลดหน่อยดิแต่ยังไม่ถูกนะเบารุ่มกีตาร์นะว่าเบาแล้วว่าดังอันนี้คือมันไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดผมแบบผมถ้าเรื่องมองเปิดสุดไปเลยถ้ามันคลิปมันจะออกจากวิดีโอใน YouTube มั้ยฮะปืดอย่างนั้นน่ะไอ้เสียงแป๊บๆปี๊ดๆเออนั่งปี๊ดๆเลยแหละก็เลยแบบแต่ต้องยอมว่ะใช่ยอมความกว้างของเกนเรนจ์ลองหาเดี๋ยวลองมาดูวอลุ่มเรนซ์ซะหน่อยเฮ้ยแป๊บนึงเราลองเซตวอลุ่มที่เราชอบกันดีกว่าประมาณบ่ายสองมั้งถ้าที่ลองโอเคเปิดเลยประมาณบ่ายสองแล้วเราจะเปิดโหมดวายยังเดี๋ยวเรามาเบสกับทงกันพี่ยังไม่เข้าโหมดวายเพราะคุณทีมบอกว่าถ้าเข้าโหมดวายแล้วคุณจะไม่กลับโหมดเทม มาเขาฝากบอกมามาลองดูกับเบสกับเทเบิลก่อนมาลองเอาเบสก่อนจำหนึ่งคือจะเอาทีเดียวเลยไหมหรือว่ายังไงก็ทีเดียวไปเลยเพราะว่ามันสองปุ่มมันเหมือนปุ่มเดียวกันเลยโอเคเข้าใหม่โคตรดกหูมาก็เบสกับทริปเปิลน็อคเหมือนมันเหมือนเป็นเหมือนมีความผูกพันกันอยู่ต้องบอกว่ามันเกิดมาเพื่อปั้นคาแรคเตอร์อ่ะมันจะไม่ได้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาหรือชดเชยอะไรบางอย่างมันเหมือนมันเกิดมาเพื่อการปั้นคาแรคเตอร์โดยเฉพาะคล้ายๆก้อนที่เราเคยรีวิวไปแบบอาบาซี่พาตอสเรนจ์ของย่านที่มันกว้างเพื่อที่จะเอาการโฟกัสของย่านเฉพาะของมันอ่ะมันถือว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะครับแล้วใช้แล้วพอใช้แล้วแบบมัน
มันสามารถเลือกคาแรคเตอร์ได้ว่าคุณอยากจะเป็นคนสุภาพคุณอยากจะเอาแค่กลางหรือว่าคุณอยากจะเอาแค่เบสคุณอยากหรือว่าคุณอยากจะฟาสต์ไฮจัดจัดไปเลยก็ทำได้แต่ว่า พอบิดเทรเบิลสุดเนี่ยบอกเลยว่าเสียงแหลมแม่งแหลมจริงแหลมแบบทะลุโลกอ่ะแหลมแบบหูอื้อเราเนี่ยเนี่ยโดนเคอัดหูอยู่หูจะแตกแล้วโดนกันทั้งคู่นั่นแหละปวดหูเลยโอเคก็เลยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเราโปรเซสซาวด์ไว้แล้วประมาณนึงประมาณนี้แหละกำลังดีเดี๋ยวเราลองโหมดวายกันเลยไหมเขาบอกว่าถ้าเข้าโหมดนี้เราจะไม่กลับมาที่จุดเดิมเราถ้าเราเข้าโหมดวายเราจะไม่อยากเล่นเทมอีกเลยใช่บอกว่าจะไม่กลับมามาเปิดเลยก็ด้วยการที่มันเป็นซิงเกิลคอยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลต่างกันฉีกโลกขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความต่างที่แบบเฮ้ยแค่นั่งฟังเฉยๆก็ได้ยินแล้วอ่ะคือความสากกับความสาดของมันฮะมันต่างกันประมาณนึงแล้วก็ย่านที่เป็นฮาร์โมนิกย่านโลกับย่านไฮที่ตอนแรกมันโดนเหมือนว่าตัวฟรีควินซีมันโดนเชฟเอาไว้จากโหมดเทปที่แบบว่าเฮ้ยคุณออกมาแค่ย่านนี้นะแล้วย่านอื่นที่เป็นฮาร์โมนิกคุณโดนตัดทิ้งไอ้พวกฮาร์โมนิกพวกนี้มันโดนลิฟต์ขึ้นมามันเลยฟังดูฟุ้งขึ้นเสียงมีความสาดมากขึ้นประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองไปหาแฮมเมอร์ไหมเพื่ออาจจะได้เผื่อผมจะรู้เรื่องเห็นภาพชัดเจนกันมากกว่าเดิมเรฟเฟอเรนซ์นิดหน่อยเอาเลยไปฟัดเอาเทมโหมดก่อนนะเที่ยงดีกว่าเคเบิลไม่เล่นฟาสต์ก็แหลมมันก็เงียบลงมาไงมันได้มันก็อย่างที่ว่ามันจะมีความสาบมีความสาดแล้วก็ย่านฮาร์โมนิกมันโดนโกยขึ้นมาปิดทิ้งไว้ก่อนโอ้ยแม่งย่านแหลมมันอุ้ยใช่มันเหมือนว่ามีความเป็นฟาสต์มากขึ้นใช่เสียงฟาสต์มากขึ้นแต่ผมว่าเสียงดิสทอร์ชันมันก็กลบอยู่ดีมันจะมีความสาบความสาดที่มันมากขึ้นมากว่าเดิมใช่ผมสัมผัสถึงความเป็น distortion มากกว่า fuzz ก้อนนี้มันมีความเป็น distortion มากกว่าใช่แต่ถามว่าซาวดีไหมซาวดี
ชอบดีครับแต่ผมอยากให้มันชื่อ Rapid Distortion มากกว่าเอาจริงๆนะเออใช่ๆคือมันมีความเป็น Distortion คือถ้า Rabbit สุดอะยังอู้กว่านี้ Rabbit สุดใช่ๆๆๆใช่ผมว่ามันถ้าจะทำเรียก Fast อะมันคาแรคเตอร์ Fast มันควรจะเด่นมันควรต้องเด่นกว่า Distortion ใช่แต่อันนี้คาแรคเตอร์ความเป็น Distortion มันเด่นกว่ามากแม้กระทั่ง Rabbit Volume สุดทำยังไงมันก็รู้สึกว่าฟาสต์มันน้อยกว่าดิสทอร์ชันอะหรือว่าบางทีเราต้องอัดโอเวอร์ไดรฟ์ข้างหน้าสักหน่อยไหมหรือยังไงผมว่าไม่เกี่ยวหรอกถ้าก้อนอะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนมันอยู่ที่ก้อนเลยโอไดรฟ์มันแค่ซัตจูเรตสิกนอลก่อนเข้าเฉยถ้าคาแรคเตอร์ก้อนมันต้องอยู่ที่ก้อนตั้งแต่แรกไม่ว่าเราอัดยังไงมันก็จะคนนึงก็อยู่เพราะว่าต่อให้อัดเนี่ยคาแรคเตอร์ส่วนมากมันจะมาตัวที่สองไงใช่ใช่ตัวแรกมันจะมาแบบความกระชากความคอมเพรสมันมีความพันชี่กับความคอมเพรสมาจากก้อนใช่มาจากก้อนแรกแล้วพอมาเข้าก้อนที่2เนี่ยคาแรคเตอร์โอเวอร์ออนไงมันต้องมาจากก้อน2ก้อนหลังสุดโอเคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกให้ผมว่าครับผมอยากให้ผมคอมเพนคืออยากให้มันฟาสต์กว่านี้ฟาสต์จนแม่งรู้เรื่องว่าเป็นฟาสต์อ่ะมันยังไม่เพราะมันชื่อ Rapid Fast อ่ะแต่อันนี้ก็เข้าใจว่ามันมีวงจรออริจินอลมันอยู่ซึ่งออริจินอลก็คงเป็นอะไรประมาณก็ใช่เพราะว่าถ้าให้ผม blind test อย่างเงี้ยผมจะบอกว่าก้อนนี้เป็น distortionมันเป็น distortion ที่ distortion มันติดฟัสเหมือนแรดอย่างนั้นน่ะความฟัสไปปลายอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่แต่เป็นถามว่าเป็นก้อนที่ใช้ที่กว้างไหมมันเล่นง่ายไงแต่มันคือมันเป็นก้อนที่กว้างเพราะมันปรับอะไรได้เยอะแล้วซาวมันง่ายใช่ซาวมันง่ายเพราะว่ามันอิง distortion มากอะซาวมันง่ายเพราะแบบสมมติผู้เล่นฟัสใหม่ๆมันเล่นก้อนนี้ก็แบบโอ้ย no problem เพราะมันเหมือน distortionเพราะอย่างว่าถ้าคนเล่นฟัสใหม่ๆจู่ๆคุณไปเดินไปปุ๊บพี่ฟัสเฟสก้อนนึงโอ้โหกลับบ้านไปก็เหมือนเล่นเหมือนเรียนกีตาร์ใหม่ยุ่งยุ่งยุ่งอื้ออื้ออันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นความเห็นของผมอย่างเดียวคือผมไม่ใช่สายฟัสต้องบอกเลยว่าผมไม่ใช่สายฟัสแล้วเนี่ยคือบางคนที่เป็นสายฟัสเนี่ยมันก็บอกโอ้เนี่ยมันก็เป็นสไตล์ฟัสสไตล์หนึ่งไงดิสทอร์ชันนำแต่สำหรับผมเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นสายกลาง คือไม่ใช่จากกลางคือผมไม่เล่นฟัสไม่เล่นฟาสตั้งแต่แรกไม่ค่อยเล่นด้วยพอมาเจออย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็น distortion มากกว่าฟาสเป็น distortion ที่ว่าแบบโดนคอมเพรสจนปลายสัญญาณมันรู้สึกว่ามันยังไม่สแควร์ก็ฮะปกติฟาสฟาสเนี่ยคอมเพรสมันจะโดนตัดโดนมันสแควร์แต่นี่มันยังมีความราวมันยังความโค้งของสัญญาณอยู่ถ้านำในมุมส่วนตัวมันเป็นก้อนที่กว้างแต่ว่ามันยังไม่ฟัสส่งชื่อแค่มันเขียนมาผิดชื่อไม่ถึงขนาดนั้นแต่ส่วนตัวสำหรับส่วนตัวนะคิดว่าขนาดนั้นอ่ะคิดว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นคือมันเหมือนว่ามันยังขายในชื่อของฟาสต์ได้แต่ว่ามันควรจะต้องเป็นฟาสต์ฟาสต์มากกว่านี้ฟาสต์ดิสทอร์ชันหรือฟาสต์มากกว่านี้คือด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบก้อนฟาสต์ที่มันไดนามิกดีแบบพวกบิ๊กมัฟรัสเซียอะไรเงี้ยโอ้ยอันนั้นเป็นก้อนฟัสมาบดกันภายในฝันผมเลยไม่ใช่ภายในฝนสิจะต่อให้คุณฟัสขนาดไหนแต่ถ้าไดนามิกดีก็คือไดนามิกดีผมก็คิดว่าถ้ามันไม่จำเป็นต้องลงมาเป็นโอเวอร์ไดเออผมก็คิดว่าถ้าแบบไม่โอเวอร์ไดเป็นดิสทอร์ชันไม่ได้ให้มันไดนามิกดีผมคิดว่าปุ่มเทมเนี่ยปรับเป็นวายปุ๊บเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าแม่งจะอู้เลยนะอาจจะแบบเหมือนบิ๊กมัฟเหมือนแรดอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนเงินกายเป็นการโกยฮาร์โมนิกกับการเพิ่มฟัสขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ผมว่าถ้าไอ้ปุ่มเนี้ยน่าแบบอินพุตบัฟเฟอร์เยอะเลยแล้วแบบมันปุ่มหักดิบอ่ะปึ๊บแม่งบี้เลยอย่างงี้ดีกว่าเหมือนกับมี2โหมดให้คุณเล่นเป็นก้อนที่แนะนำสำหรับมือสำหรับคนที่อยากได้ฟัสแต่ไม่อยากไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แรกว่าฟัสมันต้องเล่นยังไงไม่อยากปรับเปลี่ยนวิธีเล่นมากก็คือเหมือนว่าคนอยากเข้าสู่โลกของฟัสก้อนนี้ก็เป็นก้อนที่พอตอบโจทย์ได้อยู่ใช่แล้วก็ค่อยๆหัดเล่นไปคือบางคนชอบเสียงฟาสต์อย่างผมก็ชอบนะจิมมี่ดิกว่าอะไรเงี้ยฟาสต์สมัยก่อนพอให้เล่นเองเสียงนั้นแบบไม่เป็น มันเหมือนว่าต้องแบบไปเรียนรู้เออมันต้องไปเรียนรู้ใหม่ต้องไปเรียนรู้วิธีการคุมมือใหม่เพราะว่าฟีดแบ็กของฟาสต์กับฟีดแบ็กของความเป็นโอเวอร์ไดร์หรือความเป็นแคร้งหัวแอมเดี๋ยวแม่งคนละเรื่องเลยฉะนั้นก้อนนี้ก็เลยเหมือนเป็นคนที่อยู่กลางๆใช่หรือคนอยากได้เสียงแบบดิสทอร์ชันติดฟาสต์อย่างเงี้ยก้อนนี้ก็เป็นก้อนที่ดีมันเล่นง่ายซาวมันเล่นง่ายจริงๆซาวมันง่ายมันแบบมันแล้วเหมือนก้อนบอสอย่างเงี้ยซาวมันเล่นง่ายอ่ะนอกเหนือซาวเล่นง่ายแล้วมันยังเอาตัวเองมาอยู่ในบอร์ดไหนก็ได้เพราะว่าปุ่มเบสกับเทรเบิลมันเนี่ยมันกำหนดคาแรคเตอร์มันเฟกซิเบิลพอสมควรเฟกซิเบิลก็ประมาณนั้นแหละถ้าลมในความเห็นแต่ถ้าสำหรับถ้าคนที่ไม่ชอบจริงๆนะผมก็อย่างแรกก็คือว่ามันไม่มีฟาสต์คอนโทรลใช่อั
อันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อที่ผมขัดใจมากเพราะมันไม่มีฟาสต์คอนโทรลนี่แหละผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะออริจินอลดีไซน์ของบอร์ดเนี่ยอินเวนเตอร์คนแรกที่เขาทำขึ้นมาเขาตั้งใจมันเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เพราะไม่งั้นเขาใส่ปุ่มแล้วแค่ปุ่มไดรฟ์ปุ่มฟาสต์เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีใช่ไหมทำก้อนเสียงแตกใช่ใช่เออทำก้อนเสียงแตกไปเลยที่มันขาดไม่ได้ปุ่มฟาสต์ปุ่มไดรฟ์ปุ่มกำหนดความคอมเพรสอ่ะเก็ตใช่แต่อันนี้ผมว่าออริจินอลอินเวนเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขามันอารมณ์แบบเล่นก้อนเนี้ยมันต้องแตกเท่านี้ไม่ว่าคุณจะใช้กีตาร์อะไรก็ตามมันต้องแตกเท่านี้น่าจะเป็นความตั้งใจของคนสร้างบอร์ดออริจินอลคนแรกขึ้นมามากกว่าเพราะมันไม่ยากนะมันก็แค่ใส่ออฟแอมเข้าไปแล้วก็ใส่โพเทนเชียลเมเตอร์ก็จบแล้วเกตก็นั่นแหละฮะก็สำหรับทุกคนก็นี่ก็ลองตัดสินใจกันดูใช่ชอบไม่ชอบเหมาะการใช้งานคุณไหมว่าน่าจะเป็นก้อนหนึ่งที่แบบว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบชอบก็ชอบหรือว่าคนที่แบบไม่ได้อยากได้เสียงฟัดแบบนี้ก็หาฟัดก้อนอื่นประมาณนั้นแต่ถ้าคนหาสไตล์ดิสตอร์ชันฟาสเล่นบิ๊กมัฟก็รู้สึกมันอูอีเกินอยากให้เสียงมันมีไดนามิกมีความโปร่งกว่านั้นหน่อยก้อนนี้ได้ใช่ก้อนนี้ได้หาแบบแรดเล่นแรดแล้วแบบโหเปิดแตกเกินเที่ยงปุ๊บแม่งแบบไม่ไหวลองก้อนนี้ดูก็สำหรับก้อนนี้ราคาก็ค่อนข้างเป็นมิดด้วยรู้สึกจะ 2,000 หรือ 2,500 นี่แหละเหมาะสำหรับการที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากลองเล่นฟัดเราแบบงบไม่เยอะก้อนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ใช่ประมาณนั้นก็สำหรับเทปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็ประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้แหละสวัสดีครับขอบคุณครับ